بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูโกรต่ออัลเลาะห์ขอบคุณอัลเลาะห์นะครับที่ทำให้ผมแล้วก็พี่น้องที่นี่มาอยู่รวมกันเรียกว่าเป็นกลุ่มก้อนในเรื่องของเครือญาติผมคงขอรบกวนเวลาส่วนตัวสักเล็กน้อยนะครับจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับหมดเข้าเวลาละหมาดอิชาเราก็จะละหมาดอิชากันแล้วก็เราจะมีภารกิจนะครับต่อจากนี้ตั้งแต่บรรยายมานะครับไม่ค่อยได้พูดหัวข้อเรื่องของเครือญาติสักเท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเวลาเรามาศึกษาอิสลามเนี่ยเรื่องของเครือญาติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆผมจะนำฮะดีษที่พูดถึงเกี่ยวกับเครือญาติมาให้พวกเราฟังนะครับถ้าผมเชื่อนะครับด้วยกับความเจริญแบบนี้เนี่ยเด็กๆที่วิ่งอยู่ก็น่าจะได้ยินเวลาเขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยภาพที่เขาเห็นวันนี้เนี่ยเขาจะบันทึกเอาไว้แล้วเขาจะบันทึกเอาไว้นะครับก็อยากให้บรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่คงอยู่ตลอดไปนะครับผมมีโอกาสได้อ่านข้อมูลพี่น้องแชร์มานะครับเขาบอกว่าที่นี่ก็ขายไก่แล้วก็ขายไข่ด้วยใช่ไหมฮะมีไข่ด้วยไข่ไก่เขาบอกว่าไก่เนี่ยไข่ไก่เนี่ยเวลาต้อออกมาถ้าไอ้ไข่แดงของมันแดงแจ๋เลยแสดงว่าไก่ที่ไก่ตัวเนี้ยเจ้าของไข่เนี่ยถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบธรรมชาติปล่อยให้กินนู่นกินนี่แต่ถ้าเวลาต้อไข่ออกมาแล้วใส่ในถ้วยปรากฏว่าไอ้ไข่แดงมันออกสีเหลืองๆไม่ออกแดงแจ๊ดเนี่ยไก่ตัวที่เอาไข่ตัวฟองนี้ออกมาเนี่ยคือไก่ที่มันถูกเลี้ยงอยู่ในเขาเรียกอะไรเรียกกรงถูกไหมที่เป็นช่องๆแบบเลี้ยงแบบพาณิชย์แล้วกินอาหารก็กินอาหารอาหารพลาสติกอ่ะอาหารที่มาจากกล่องนะครับไม่ใช่มาจากธรรมชาติแสดงให้เห็นว่าบรรยากาศบีอาร์นี่สำคัญมากเอาเรื่องของฮารอมมาเปรียบเทียบนิดหนึ่งที่สถานีรถไฟใต้ดินของประเทศลอนดอนประเทศอังกฤษนะฮะที่เมืองลอนดอนนี่นะครับเขาบอกว่าเขาจะเปิดเพลงคลาสสิกตลอดเวลาเลยในรถไฟใต้ดินเพราะอะไรรถอาชญากรรมไปมากเลยคนมีรู้สึกสงบแล้วรู้สึกไม่รีบร้อนและที่สำคัญอดทนต่อความเยอะของคนรู้สึกไม่โมโหฉะนั้นบรรยากาศ VR เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะฉะนั้นอิสลามสอนเรื่องความเป็น VR ธรรมชาติเอาง่ายๆตรงนี้นะแล้วข้างนี้เป็นคาราโอเกะอะไรเกิดขึ้นลูกหลานเราได้ยินทุกวันมันก็จะติดมันก็จะซึมซับฉะนั้นอิสลามพูดถึงเรื่องของความเป็นญะมาอ์โดยเฉพาะเครือญาตินบีบอกอย่างนี้นะครับว่าอัลกอติฮูลายะตะคุลุญญันนะคนที่ตัดญาติขาดมิตรจะไม่ได้เข้าสวรรค์พร้อมกับคนกลุ่มแรกเดี๋ยวทำใจร่มๆวันกิยามะห์เราฟื้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ช่างแต่ช่างถ้าความดีเราหนักความชั่วเราเบากว่าเข้าสวรรค์โดยไม่ต้องลงโทษในนรกแต่ถ้าความชั่วเราหนักกว่าความดีแสดงว่าเราต้องลงไปในนรกก่อนแล้วสุดท้ายใช้บาปหมดแล้วค่อยขึ้นสวรรค์แสดงให้เห็นว่าเราเข้าสวรรค์หลังคนอื่นนั่นหมายรวมว่าเราต้องถูกลงโทษในนรกสวรรค์มีทั้งหมด100ชั้นนะครับชั้นสูงสุดคือฟิสดาวฉะนั้นใครอยากอยู่ชั้นฟิสดาวก็คือชั้นอัมบียะบรรดานบีและบรรดาชูฮาดะตายชะฮีดเราต้องขอดุอาให้เป็นคนกลุ่มแรกแล้วนบีบอกว่าคนที่ตัดญาติขาดมิตรจะไม่ได้เข้าสวรรค์เพราะเป็นคนกลุ่มแรกโอ้โหฉะนั้นวันนี้เราเป็นญาติเนี่ยญาติพี่น้องเนี่ยเขาแบ่งเป็น2ในยะแรกก็คือญาติคานตามกันมาเป็นพี่เป็นน้องทางเชื้อสายในยะที่สองก็คือว่าญาติที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานเอาใหม่ผมไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งพ่อแม่ของผู้หญิงคนนี้คือพ่อแม่ของผมผ
ผมไม่มีสิทธิ์แต่งงานกับแม่ของภรรยาผมได้แม้ว่าจะหย่าภรรยาผมแล้วก็ตามเป็นมะห์รอมกันตลอดวันกิยามะฮ์เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นญาติพี่น้องทางด้านการแต่งงานฉะนั้นเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับชายคนหนึ่งเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เชื่อมสัมพันธ์กับญาติพี่น้องของสามีเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เชื่อมสัมพันธ์กับญาติพี่น้องของภรรยาเป็นญาติกันทันทีเป็นรอฮีมประการต่อมามีชายคนหนึ่งนะครับซอฮาบะห์คนหนึ่งมาในวงสนทนาเสร็จแล้วนบีเสร็จแล้วบรรดาซอฮาบะห์ท่านหนึ่งก็ได้กล่าวว่าวันนี้คนที่ตัดสัมพันธ์กับเครือญาติอย่าเข้ามานั่งกับพวกเราโหใครก็ตามที่ตัดเครือญาติอย่ามานั่งกลุ่มของพวกเราเมื่อท่านพูดจบก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งลุกขึ้นไปหาสตรีคนหนึ่งที่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วยังไงต่อไปขออภัยผู้ละคนขออภัยกับน้าหญิงของตัวเองเพราะอะไรอ่ะเพราะนบีเนี่ยอยู่ในวงสนทนาแล้วบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าใครที่ตัดญาติขาดมิตรอย่ามานั่งร่วมวงกับพวกเราใครพูดนบีพูดกับบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องคนในอดีตเขาอีหม่านนะพอเขาผิดเสร็จเขาลุกขึ้นไปขอมาอัฟกับใครไปขอมาอัฟกับป้าหญิงบอกป้าผมขอมาอัฟที่ทะเลาะกับป้าเพราะนบีบอกคนที่ตัดญาติขาดมิตรนบีไม่ให้ร่วมนั่งร่วมวงด้วยเสร็จแล้วท่านนบีก็บอกว่าความเมตตาของอัลลอฮ์จะลงมายังจะไม่ลงมาสู่กลุ่มคนที่ตัดญาติขาดมิตรฉะนั้นใครตัดญาติขาดมิตรความบรรยากาศความจำเริญจะไม่ลงจริงไม่จริงพี่น้องไปดูได้ครับญาติพี่น้องที่คานตามกันมาตะก่อนนี่ร่วมทุกข์ร่วมสุขแต่พอหลังจากมีที่ดินขายที่ได้ร่ำรวยแล้วต่างคนต่างอยู่อัลลอฮ์ไม่ให้บรรยากาศไปดูเหอะคนที่ประกาศว่านี่เป็นพี่น้องของฉันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งคนประเภทนี้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่อนุญาตให้มานั่งร่วมวงสนทนากับนบีประการต่อมาอัลลอฮ์จะไม่ลงความจำเริญให้กับคนที่ตัดญาติขาดพี่น้องวันนี้ผมเห็นเด็กเยอะมากสอนพวกเขานี่นะนี่ป้านี่ลุงนี่อาเจอต้องให้สลามตะกี้รู้สึกมีพี่น้องจากอะไรฮะจากสุพรรณมาใช่ไหมฮะใช่จากสุพรรณทุกคนไปเที่ยวไอ้ตลาดร้อยปีบอกว่าจานไปบอกแล้วจะทำกับข้าวเลี้ยงเฮ้ยจากสุพรรณมาทำไมรอฮิมวาซอลาฮูมาเชื่อมความสัมพันธ์แล้วขับรถกลับอันนี้บ้าแล้วนะไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเหตุผลเดียวคือวาซอลาฮูมาเชื่อมสัมพันธ์อัลลอฮ์ให้บารักัตทำมาหากินก็ขึ้นใครบอกเราไม่ค่อยพูดกันเรื่องนี้นี่ผมขอบคุณมังมินนะครับที่ชวนมานะเรารู้จักมักจีกันฟังฮะดีษบทนี้นะครับมันซัรรอฮูอันยุบซะตอละฮูฟีริซกีใครที่จะประสงค์ให้มีริซกีเพิ่มพูนริซกีคือปัจจัยยังชีพที่อัลลอฮ์มาให้เช่นบางมินตะก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่บางมินอยากมีริซกีเพิ่มพูนนบีว่าไงเอายุนซะละฮูฟีอาซาริฮีหรือร่นระยะเวลาการเสียชีวิตหมายความว่าไงฮะหมายถึงว่าให้อายันเราเพิ่มขึ้นสมมุติว่าอัลลอฮ์กำหนดเรา60แต่ถ้าทำสิ่งนี้อัลลอฮ์จะยืดอายันไปเฮ้ยเรื่องอะไรลองนึกดูเฮ้ยไม่ทำซินาไม่เล่นการพนันไม่กินดอกเบี้ยไม่ติดยาเสพติดเปล่าใครอยากอายุยืนใครอยากมีริสกีเพิ่มพูนนบีบอกฟันยาซิลรอฮีมาฮูให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติวันนี้พี่น้องมาที่นี่มาเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลฮัมดุลิลลาห์ริสกีเพิ่มพูนอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตเราดีขึ้นยังมีอยู่ในสังคมมุสลิมเท่านั้นนะครับที่เราพาลูกหลานมาแล้วบอกว่านี่ป้านี่น้านี่อาไม่มีแล้วในสังคมอื่นไม่มีแล้วในคลิปวิดีโอจำได้ไหมครับหลายคลิปที่ส่งมาลูกเตะแม่เตะพ่อ
พ่อแม่ขอโทษนะครับกระทืบลูกเสียชีวิตคนประเภทนี้ทำมาหากินไม่ขึ้นคนประเภทนี้อายุไม่ยืนคนชาวบ้านสาบแช่งอายุยืนได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ประการต่อมาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงคนที่ไม่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเอาใหม่เวลาบาปที่อัลลอฮ์จะลงโทษพวกเรานะมี2นัยยะนะใหญ่ๆ1อัลลอฮ์ลงโทษบนโลกดุนยาอย่างเดียวจบวันอาคิเราะห์พ้นผิดลองเดาโทษอะไรติ๊กต๊อกถ้าดื่มเหล้าหรือหุกลมศาสนาให้เคี่ยน80ทีสมมุติว่าเราดื่มเหล้าในเมืองไทยไม่มีใครมาเคี่ยนวันกิยามะห์โดนมั้ยโดนเพราะหุกลมเรื่องนี้มีหุกลมทางด้านศาสนาด้วยและหุกลมทางด้านสังคมทําซินาถ้ายังไม่แต่งงานเลยเคี่ยน100ทีถ้าไม่โดนวันกิยามะห์นี่อัลเลาะห์ลงโทษฉะนั้นนี่คือบาป1โดนลงโทษบนโลกดุนยาจบวัสสลามวันกิยามะห์สบายอีกโทษหนึ่งก็คืออัลลอฮ์จะลงโทษวันอาคิเราะห์อย่างเดียวไม่ลงโทษบนโลกดุนยาไปเก็บทีเดียวเลยผมเคยเห็นนะครับอยู่ๆด้วยกันไม่เคยละหมาดไม่เคยอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายอัลลอฮ์ให้ตายแบบนอนแล้วไม่ตื่นเลยครับจะตื่นมาบอกภรรยาจะตื่นมาบอกลูกคุณสักคำหนึ่งยังไม่มีโอกาสเพราะนอนแล้วหลับแล้วก็เสียชีวิตภาคอีสานเรียกว่าไหลตายอัลลอฮ์เก็บไปลงโทษบนโลกดุนยานู้น2อัลลอฮ์จะลงโทษบนโลกดุนยาอย่างเดียวโดยไม่ต้องลงโทษนู้นอย่างที่ว่าก่อนหน้านี้แต่อัลลอฮ์จะลงโทษทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มีไม่กี่บาปเช่นบาปที่เนรคุณพ่อแม่ชอบด่าพ่อแม่ตบตีพ่อแม่นี่ดุนยาโดนอีกบาปนึงมามินซัมบินอัจดารุอันอูอัจจิละอันอูอัจจิลลอฮุลิซอฮิบิฮิไม่มีบาปใดที่สมควรที่อัลลอฮ์จะเร่งรีบลงโทษลิซอฮิบิฮีอัลอุกูบะที่จะลงโทษคนทำความผิดฟิดดุนยาบนโลกดุนยานี้มาดัดยัดดาคิรุละฮุมฟินอาคิเราะห์พร้อมกับวันอาคิเราะห์เคยได้ยินไหมแบบนี้ไม่มีบาปใดเลยที่อัลลอฮ์จะลงโทษบนโลกดุนยาด้วยแล้ววันอาคิเราะห์พร้อมกันมินัลบักยียกเว้นความอายุติธรรมใครไปอาธรรมต่อคนอื่นวันกิยามะห์โดนด้วยโลกดุนยานี้ก็ด้วย2วะกอตีอะตินรอฮิมตัดญาติขาดมิตรอัลลอฮ์จะลงโทษบนโลกดุนยานี้แล้วก็ลงโทษในอาคิเราะห์ด้วยพร้อมกันไม่ใช่เรื่องเล็กๆวันนี้บังมินจัดเจอกันวันหลังเดี๋ยวไปสุพรรณวันหลังไปที่นั่นญาติเราอยู่ที่นั่นไปกันนี่คือความรักที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เราอิ่มท้องไม่ได้เราสบายใจเจอญาติแต่สิ่งที่อัลลอฮ์จะให้มากกว่านั้นอย่างที่นบีบอกอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ถูกลงโทษบนโลกดุนยานี้พร้อมกับอาคิเราะห์ประเด็นต่อมานบีบอกว่าไลซันวาซิลบินมูกาฟีอินบินมูกาฟีคนที่เชื่อมสัมพันธ์คนที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติไม่ได้หมายรวมว่าวะลากินวาซิลุลลาดีอิซากุติอัตรอฮิมะฮูวะซอลาฮูคนที่เชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นมาขอเชื่อมสัมพันธ์และเราดีกับเขาด้วยไม่ใช่นบีบอกไม่ใช่ใครบอกก็ตามว่าการเชื่อมสัมพันธ์ในอิสลามก็คือเราอยู่ของเราดีๆเขาโกรธเราเสร็จแล้วเขาก็เดินมาขอดีกับเราและเราก็ยกโทษให้และก็ดีกับเขาตอบนบีบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่การเชื่อมสัมพันธ์แต่การเชื่อมสัมพันธ์คืออิซากุติอัตเมื่อเขาตัดเราออกความกับการเป็นญาติแล้วทำไมกุติอัตรอฮิมาฮูเขาตัดเลยบอกว่าแกไม่ต้องมายุ่งตัดญาติขาดมิตรแต่เราวาซอลาฮูเราไปเชื่อมสัมพันธ์กับเขาฉะนั้นเข้าใจใหม่การที่ญาติตัดมิตรกับเราญาติขาดตัดมิตรและเราไปเชื่อมสัมพันธ์นบีบอกนี่คือวาซิลคนที่เชื่อมสัมพันธ์เอาใหม่พี่น้องใจล่มๆเอ้ยญาติเรานี่มันกินเหล้าเมายาไม่ละหมาดเดี๋ยวและถ้าเขากินเหล้าเมายาไม่ละหมาดเขาตัดจากความเป็นน้องชายเราปะเขาตัดจากความเป็นพี่ชายเราไหม
จากน้องสาวเราไหมเป็นพี่สาวเราไหมเปล่าเขายังเป็นพี่น้องกับเราไอ้ส่วนเรื่องผิดนั้นก็ว่าก็ตักก็เตือนไปเห็นไหมคนละประเด็นเขายังเป็นพี่น้องเราอยู่ไม่มีการตัดญาติขาดมิตรใครผิดก็เตือนก็บอกตอนนี้ไม่เปลี่ยนดูอาถามพวกเราจริงๆเนี่ยคอยขอดูอาให้พี่น้องเราไหมนี่ผมไม่พูดคนอื่นนะขอดูอารับหลังนบีบอกว่าใครที่ขอดูอารับหลังอัลลอฮ์จะประทานสิ่งที่เขาขอให้พี่น้องเขาให้กับตัวเขาด้วยอย่าล้อขอดูอาให้กับบังมินสมมุติให้มีริสกีเพิ่มพูนแบบนี้อัลลอฮ์จะเอาริสกีเพิ่มพูนให้กับเราด้วยอันนี้ซอฮีหะเคยขอดูอาให้กับพี่น้องเราไหมเอ้าเคยขอดูอาให้ลูกเราไหมลูกเคยขอดูอาให้พ่อแม่ไหมตายไปแล้วเคยขอดูอาไหมอย่าลืมนะครับว่าความเป็นญาติพี่น้องไม่ได้หมายรวมว่าเห็นกันแบบนี้ตายนอนอยู่ในกุโบสถ์ยาอัลลอฮ์ขอให้พี่ชายของฉันได้รอดพ้นจากการลงโทษในกุโบสถ์ด้วยเถิดหน้าที่ใครเราความเป็นรอฮิมญาติพี่น้องอัสซอดะกอตุอัลมิสกีนวันนี้บังมินเลี้ยงถือว่าเป็นซอดะกอนบีบอกการซอดะกอให้กับคนยากจนบังมินไปทำบุญที่สุลาฮจิมินาไม่ได้เป็นญาติบังมินเลยนบีบอกซอดะกอได้ผลบุญซอดะกอหนึ่งวะฮียะอะลาซิลรอฮิมแต่ถ้าบังมินมาให้กับญาติพี่น้องของบังมินซินนาตานนบีบอกได้2ผลบุญ1ซอดะกอตุนได้ผลบุญซอดะกอ2วาซีลาตุนได้ผลบุญเชื่อมสัมพันธ์ต่อคือญาติเวลาเราจะจ่ายซะกาตเดือนรอมฎอนนบีบอกให้มองญาติก่อนมีพี่น้องโทรศัพท์มาถามผมช่วงรอมฎอนจ้านจะจ่ายซะกาตให้ใครก่อนผมบอกไปดูญาติก่อนญาติที่จนมีสิทธิ์ได้รับซะกาต8ประเภทมีไหมเอาญาติก่อนทำไมนบีบอกให้ดูญาติก่อนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือมีเงื่อนไขใน8ประเภทแล้วเสร็จแล้วทำไมผลบุญก็คือ1ซอดะกอผลบุญที่2เชื่อมสัมพันธ์เอาใหม่เพื่อนบ้านมี3ระดับถ้าเรามีเพื่อนบ้านของเราเป็นคนต่างศาสนิกแต่เขาอยู่ใกล้บ้านเราถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเอาอาหารไปให้เขาได้ผลบุญ1ผลบุญคือความเป็นเพื่อนบ้านถ้าเพื่อนบ้านของเราเป็นมุสลิมได้อีก1ตําแหน่งได้ผลบุญเพิ่มไปอีก1คือความเป็นมุสลิม1ผลบุญเพื่อนบ้าน2ผลบุญมุสลิมและข้อที่3ถ้าเพื่อนบ้านของเราเป็นมุสลิมและเป็นญาติกับเรานบีบอกได้3ผลบุญผลบุญ1ก็คือผลบุญเพื่อนบ้านผลบุญที่2ความเป็นมุสลิมและผลบุญที่3เป็นญาติพี่น้องเราให้ทำผลบุญซอดะกอให้คนอื่นได้ผลบุญธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าทำซอดะกอให้กับญาติพี่น้องของเราเพิ่มอีก1ผลบุญนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้ประการต่อมานบีบอกว่ามังกานายุมินุบิลลาฮิยามินอาคิรมังมินมังอุดไปปิดก่อนผมลืมปิดเสียงมังกานายุมินุบิลลาฮิยามินบิลลาฮิวันยามินอาคิรใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็วันสิ้นโลกฟันยาซิลรอฮิมาหูให้เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอีหม่านต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้องรู้ไหมว่าเวลาคน3จังหวัดเนี่ยเขาไปฮัจญ์อิสลามไปฮัจญ์เขามาส่งกันทั้งตำบลเลยนะไปคนเดียวส่งทีเพียบเลยเพราะอะไรเพราะความสัมพันธ์ความเป็นพี่น้องมุสลิมความเป็นเครือญาติฉะนั้นเราอยากให้สังคมของเราเป็นแบบนี้คือสังคมที่ต้องกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยรักกันอย่าโกรธกันอย่าโกรธกันผมไปดูงานวิจัยของญี่ปุ่นนะครับเขามีซับภาษาไทยมาเขาเอาขวดน้ำเปล่านะครับที่ขายตามทั่วไปเสร็จแล้วเอาฉลากออกเขียนคำว่าเลว3เป็นภาษาญี่ปุ่นปิดที่ข้างขวดอีกขวดหนึ่งเอาฉลากออกเขียนคำว่าสุขใจจังเสร็จแล้วเขาเอากล้องจุลทรรศน์ถ่ายผ่านขวดระหว่างขวดที่เขียนว่าเลวซามกับสุขใจ
ปรากฏว่าความน้ำของขวดที่เขียนว่าสุขใจนี่มันจะเป็นประกายเป็นเกล็ดแต่ขวดที่เขียนว่าเลวทรามมันจะหยาบกระด้างแล้วจะมีความซับซ้อนอยู่ในเนื้อของน้ำเขาบอกว่านี่คือการทดลองที่ประหลาดมากเสร็จแล้วมีอีกคนหนึ่งมันอยู่ในคลิปเดียวกันเขาเอาข้าวเนี่ยใส่ไว้ในขวดใหญ่กับขวดยาหม่องหน่อยใส่ครึ่งหนึ่งแล้วเขียนว่าสุกจังอีกขวดหนึ่งใส่ข้าวไปครึ่งหนึ่งเขียนว่าเลวทรามชั่วทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ขวดที่เขียนคำว่าเลวทรามจะมีราขึ้นไอ้ขวดที่เขียนว่าสุกจังสบายจังกลับไม่มีราขึ้นเฮ้ยเราไปทำของเราได้เนี่ยเสร็จแล้วคนไทยลองมั่งด็อกเตอร์ท่านหนึ่งในเมืองไทยเขาปลูกต้นไม้เป็น2แปลงแปลงหนึ่งเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกผักแล้วเขียนว่าผักชั่วอีกแปลงหนึ่งบอกว่าผักดีเสร็จแล้วให้นักศึกษาเนี่ยก่อนจะเข้าห้องเรียนให้มาด่าผักที่เขียนว่าผักชั่วด่าเลยแกชั่วแกไม่ได้เกิดหรอกผักอย่างนี้เดี๋ยวก็เหี่ยวพอมาแปลงที่เขียนบอกว่าผักดีบอกเออจะเริ่มเติบโตให้ดีนะออกมานะแล้วก็ให้ใบสีเขียวนะ1เดือนผ่านไปไอ้แปลงที่เขียนว่าผักชิชั่วปรากฏว่าใบมันเหี่ยวไอ้แปลงที่เขียนว่าผักที่บอกว่าผักที่ดีสดใสสดชื่นกลับกลายเป็นว่างอกเงยอย่างมากมายกำลังสื่ออะไรบีอาสังคมเนี่ยมันจะหล่อหลอมคนที่อยู่ในครอบครัวพี่น้องเราพาลูกหลานมาที่นี่ได้เชื่อมสัมพันธ์กันความรักเกิดขึ้นเราให้แต่ความรักเด็กขึ้นมาก็อยู่บนความรักลองดูก็ได้ครับบางบ้านเนี่ยครับบ้านมุสลิมตื่นเช้ามาก็เล่นงิ้วเลยเอี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 ยพูดคำหยาบสวนสัตว์ดุสิตมีสัตว์อะไรเอามาอยู่ในบ้านหมดลูกก็ทำไมลูกก็เอาอย่างลูกก็เอาตามนี่แสดงว่าบรรยากาศในบ้านไม่ได้เอื้อให้เราเป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่มีบรรยากาศของความรักความอบอุ่นลูกมารเวลาพูดกับลูกบอกว่ายาบุนัยยาโอ้ลูกที่รักของฉันเอ๋ยเราเคยพูดกับลูกแบบนี้ไหมเวลาอัลลอฮ์เรียกมุมินเนี่ยเรียกว่าไงยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วเรียกมนุษย์กาเฟรด้วยยาอัยยูฮันนาสยาอัยยูฮัลลาซีนากาฟิรูนยาอัยยูฮัลลาซีนากาฟิรีนเรียกคนที่เป็นต่างศาสนิกคนที่ปฏิเสธพระองค์เองด้วยกับคำว่าโอ้จำได้ไหมมูนบีมูซากับนบีฮารูนไปหาฟิรูนอัลลอฮ์บอกฟาอินนะฮูตองวองฟิรูนชั่วช้าช้าขันชั่วช้าขนาดไหนทำหอคอยขึ้นไปจะสู้กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ลมพัดมาปึ้งจบเลยไปไหนไม่ได้คนขนาดนี้อัลลอฮ์สั่งให้นบีมูซากับนบีฮารูนไปหาฟิรูนฟาอินนะฮูตะฮอนะเขาคนที่ฝ่าฝืนละเมิดแต่ไปพูดกับฟิรูนแบบไหนลายินแบบอ่อนโยนนั่นศัตรูของอิสลามแต่ให้พูดคำว่าอ่อนโยนฉะนั้นเราอยู่ในบรรยากาศของความเป็นเครือญาติความรักความอบอุ่นมันจะอยู่โดยอัตโนมัติยีนของเราที่มีความรักความอบอุ่นนี่จะส่งถึงลูกเหมือนกับผมยกตัวอย่างแปลงผักยกตัวอย่างเหมือนกับกล้องจุลทรรศน์ที่ถ่ายในน้ำเหมือนกับยกตัวอย่างเหมือนกับข้าวที่มันอยู่ในขวดเหมือนกันประการต่อมาประการต่อมาชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลรอซูลญาติของฉันเนี่ยเชื่อมฉันไปเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติในขณะที่พวกเขาตัดขาดฉันฉันทำดีกับพวกเขาเขาก็ทำเลวกับฉันฉันตอบแทนสิ่งที่ดีเขาเขาก้าวร้าวกลับมาต่อฉันนบีตอบว่าไงรู้ไหมครับท่านจงพวกท่านถ้าเป็นแบบนี้จริงก็เสมือนว่าท่านได้ทำให้เขาลดเกียรติของพวกเขาปันหนึ่งพวกเขาได้กินขี้เท่าร้อนๆหมายถึงว่าเราทำความดีกับญาติพี่น้องแล้วญาติพี่น้องก็ไม่สนใจแล้วทำเลวกลับมาหาเรานบีบอกเสมือนหนึ่งเขากินขี้เท่าที่ร้อนส่วนเราที่ทำดีกับเพื่อนบ้านขอโทษทำดีกับเครือญาตินบีบอกว่าการช่วยเหลือของอัลลอฮ์จะอยู่กับท่าน
ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรามักไม่ค่อยทำกันก็คือการให้อภัยพี่น้องของเราไม่มีใครมาตัดญาติในสายโลหิตได้นะครับเอาใหม่ถ้าสมมุติว่าเราแต่งงานกับภรรยาคนหนึ่งแล้วหย่ากับภรรยาหมดอิดานี่เป็นคนอื่นแล้วถูกไหมถามว่าเราหย่ากับพ่อเราได้ไหมหย่ากับแม่เราได้ไหมหย่ากับพี่สาวน้องสาวเราได้ไหมแม้ว่าจะพูดก็ไม่ขาดครับไม่มีอิดาสำหรับการที่เราพูดกับญาติเอ้ยแกเป็นน้องชายวันนี้ขอตัดญาติความเป็นน้องชายไม่มีบนโลกดุนยานี้ไม่มีในสารระบบของอิสลามเป็นไปไม่ได้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้นะครับน่าจะเป็นหะดีษสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเผื่อถ้าพวกเรามีคำถามนะครับนบีบอกว่าให้น้อยแต่ให้ประจำคล้ายๆสายยันเนาะ นะตะอัลลัมูมินอันซาบิกุมมาตาซิลูนะบิฮิท่านทั้งหลายจงศึกษาดูจากตระกูลของพวกท่านอันนี้นบีสั่งตะอัลลัมูมินอันซานะซับนะครับอันซาบิกุมมาตาซิลูนะบิฮิจงศึกษานะซับเชื้อสายสมัยก่อนนี่บอกพี่น้องว่าอาหรับนี่เขาจะต้นตอเลยนะยาวไปถึงไหนเขาจะมีนะครับว่าตระกูลเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วไปจบที่ไหนนะครับเราก็เหมือนกันเราเป็นลูกของคนนั้นคนนี้เป็นลูกใครคนนั้นเป็นลูกใครมีพี่น้องบางคนถึงขนาดทำแผนผังเลยชี้เลยในกรในขอนามสกุลนี้ไปแล้วอ๋อนี่ญาติของเรานบีบอกว่าให้ศึกษาความเป็นญาติของเรานี่นบีสั่งฟาอินนาซีซีลาตันรอฮิมแท้จริงการเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินั้นมาฮับบะมันเป็นการสร้างความรักฟิลอะฮลิความรักในความเป็นพี่น้องนะครับนะความรักความเชื่อมสัมพันธ์กันฉันเป็นพี่น้องสร้างความรักใคร่ในครอบครัวแล้วก็ฟิลมาอิมันซาตันฟิลอาซาริยะนี้ซิยาดะตันฟิลอุมูริมันเป็นการเพิ่มเรื่องของริซกีและทำให้อายุของเรายืนอุลามะอธิบายหะดีษคำว่าอายุยืนเนี่ยสองในยะหนึ่งก็คืออายุยืนจริงๆสองสมมุติว่าเราตายเราจะถูกกล่าวถึงจากญาติพี่น้องของเราการที่เราถูกกล่าวถึงจากญาติพี่น้องของเราทำให้อายุยืนยืนยังไงอ่ะก็ชื่อของเรายังถูกกล่าวอยู่ถูกกล่าวอยู่นี่นบีอธิบายคำว่าอายุยืนสองในยะฉะนั้นหะดีษบทนี้นบีสั่งให้เราเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติเพราะว่าจะสร้างความรัก1 นะ 2 เพิ่มพูนริซกีไม่น่าเชื่อว่าอัลลอฮ์พูดถึงการเพิ่มพูนริซกีกับการไม่ตัดญาติขาดมิตรอัลลอฮ์นบีเพิ่มพูนพูดถึงการเพิ่มพูนริซกีเนื่องจากเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติและที่สำคัญทำให้เราอายุยืนนี่คือความสำคัญของความเป็นเครือญาติอันนี้เราจะทำกันแบบนี้กี่ครั้งก็ตามเดี๋ยววันอีดต้องเจอกันอีกอย่าเบื่อที่จะเจอญาติถ้ามาแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามือถือครับเป็นไงบางมินสบายดีอ่ะสบายดีวางหูก็ได้แต่ให้รู้ว่ายังโทรมาหายังโทรมายังมีการเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่นี่คือสิ่งที่ศาสนาให้เคล็ดลับแล้วก็ให้ความสำคัญแต่เราเนี่ยด้วยกับบรรยากาศอะไรไม่รู้มันลืมทำไมคนหนองจอกมีญาติอยู่คลอง17ในอดีตเขายังพายเรือนั่งรถกันไปทั้งที่ยังไม่มีโทรศัพท์ด้วยซ้ำแต่วันนี้เนี่ยเรามีทั้งโทรศัพท์มีทั้งพาหนะที่วิ่งได้อย่างดีเยี่ยมสมรรถภาพอย่างดีแต่เราไม่เคยขับรถนึกถึงพี่น้องของเราผมเคยนาซีฮัตตอนที่เราไปงานของทางอาจารย์บับลี่บอกว่าอัลลอฮ์จะพูดในวันกิยามะห์ว่าตอนที่ฉันไม่สบายทำไมไม่มีใครมาเยี่ยมฉันแล้วทำไมพวกท่านถึงตัดความสัมพันธ์กับฉันมนุษย์ก็ถามว่ายาลอทำไมจะไม่เยี่ยมพระองค์อ้าวก็ญาติพี่น้องของฉันไม่สบายพวกท่านไม่เคยมาเยี่ยมเขานั่นก็คือปันหนึ่งไม่มาเยี่ยมคำสั่งหรือตอบรับคำสั่งของฉันที่ฉันสั่งว่าถ้ามีพี่น้องเราไม่สบายให้มาเยี่ยมแล้วตอนที่ตัดญาติขาดมิตรก็คือตัดความสัมพันธ์กับฉันเพราะนบีเคยบอกว่า
มันวาซอลัดดีใครก็ตามที่เชื่อมสัมพันธ์กับฉันเชื่อมสัมพันธ์กับฉันแล้วเชื่อมสัมพันธ์เนี่ยหมายถึงว่าใครที่เชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติอัลลอฮ์ก็จะเชื่อมสัมพันธ์กับเขานี่แสดงให้เห็นว่าการที่เราตัดญาติขาดมิตรนั่นเท่ากับว่าเราตัดญาติขาดเราตัดความเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระผู้เป็นเจ้าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ยิ่งใหญ่มากแต่เราไม่เคยรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่แบบนี้ความมีบารอกัตไม่มีใครรักเรามากกว่าความเป็นญาติพี่น้องให้จะดีจะชั่วยังไงความเป็นญาติพี่น้องยังมีอยู่อย่าลืมความเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเครือญาตินะครับไม่ทราบจะมีคำถามอะไรไหมครับมีข้างหน้าก่อนก็ได้ครับอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะฮะเป็นคำถามค่อนข้างจะเป็นร่วมสมัยนี่นะครับอาจารย์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ครับคือมุสลิมเราเนี่ยคือห้ามฆ่าตัวตายอยู่แล้วครับปรากฏว่าพ่อที่เป็นมุสลิมเนี่ยเอาลูกเนี่ยไปฆ่าตัวตายแล้วตัวเองเนี่ยก็ฆ่าตัวตายตามด้วยครับทีนี้ในที่ทราบมาว่าเด็กเนี่ยก็คือเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วครับแล้วพ่อที่ตายไปเนี่ยครับเด็กเนี่ยเขาจะสามารถทำให้พ่อมาเป็นชาวสวรรค์หรือเปล่าอ๋อถามว่าพ่อจะชะฟาอะห์ได้ไหมเอาก่อนเอาใหม่ก่อนในการฆ่าตัวตายอิสลามเนี่ยถือว่าเป็นข้อห้ามครับใครที่ฆ่าตัวตายบนโลกดุนยาด้วยวิธีใดวันกิยามะห์ในนรกก็จะฆ่าตัวตายด้วยกับวิธีนั้นเอากรณีที่เป็นข่าวผูกคอตายพอผูกคอตายตัวเองเสียชีวิตอัลเลาะห์จะให้ฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วก็ผูกในนรกเนี่ยนะครับ1 วัน 1 วันในนรกเท่ากับ 50,000 ปี1วันในนรกเท่ากับ 50,000 ปีฉะนั้นถ้าเขาถูกตัดสินโดนลงโทษในการฆ่าตัวตาย3วันก็ 150,000 ปีฉะนั้นอันนี้เขาไม่มีสิทธิ์เตาบ้าเลยเพราะเนื่องจากเขาฆ่าตัวตายอันนี้ในวันกิยามะห์เนี่ยเขาต้องถูกลงโทษส่วนเด็ก1ยังไม่อะเกนบาเล็กไม่ผิด2เด็กไม่ได้จะฆ่าตัวตายแต่พ่อเป็นผู้ที่ฆ่าแล้วพ่อมีความผิดอีก1กระทงก็คือไปเร่งอายันของลูกเพราะลูกเนี่ยยังไม่ถึงอายันที่จะตายแต่ตัวเองเนี่ยไปฆ่าลูกเท่ากับไปเร่งอายันของลูกไปทำลายกอดอกอดัดกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์นี่อีกหนึ่งกระทงทีนี้เด็กเนี่ยสามารถชะฟาอะให้กับพ่อได้แต่วัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์จะรับการขอชะฟาอะคำว่าชะฟาอะคือการขอไถ่โทษได้แล้วเพราะตัวเองเนี่ยไม่อะไรนะยังเป็นเด็กอยู่นะครับในกรณีนี้วัลลอฮุอะลัมอัลลอฮ์จะเป็นตัดสินเขาแต่ถ้าตามฮุกมที่นบีบอกอย่างที่กล่าวมานะครับว่าการฆ่าตัวตายนี่ถือว่ารุนแรงมากเพราะอายันเรายังไม่ตายยกตัวอย่างเราข้ามถนนมองขวามองซ้ายรถมาจากไหนมาชนเสียชีวิตอันนี้อายันเราแต่เราจะข้ามถนนยังไม่ข้ามให้รถสิบล้อมาก่อนแล้วเราวิ่งชนรถสิบล้อเพื่อที่ฆ่าตัวอันนี้เรียกฆ่าตัวตายอันนี้จะมีความผิดเข้าใจนะครับ มังมินจะพูดอะไรหน่อยไหมฮะมังมินจะพูดอะไรหน่อยไหมครับโอ้โหตอนรับจริงๆแล้วผมก็อิ่มบุญแล้วแบบนิดเดียวนิดนึงก็ทำดูดีแล้วนะยินดีน้องในความร่วมมือร่วมใจร่วมแรงเสียสละเวลาอันมีค่าที่มาร่วมงานกันวันนี้เพราะเรารู้ในสิ่งที่ท่านกำลังทำกันอยู่ก็คือลูกหลานก็ปูขายถึงต้องปูขายปูต้องไปปูต้องเตะปูต้องไปเอาอันนั้นแหละจุดนั้นแหละลุงนิรมัตก็ผ่านมาแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มายืนอยู่จุดนี้ลูกหลานอาจจะสงสัยว่าใช่เพราะว่าอัลลอฮ์ให้นมัสให้ลุงสบายแล้วแต่ก่อนที่จะสบายก็ผ่านจุดที่ลูกหลานเป็นกันอยู่ในวัยที่30 40ไม่ถึง57นะก็อยากจะให้ผลหวายกันเอาไว้ก็อย่าผิดพลาดเหมือนกับลุงมาคิดได้ตอนที่40ก็ทุกวันนี้ก็
พยายามควบคู่กันไปการที่เราเป็นมุสลิมมันไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งยืนอยู่บนโลกใบนี้มันจะต้องควบคู่กันไปเพราะว่ามันเป็นอิบาดะห์แล้วก็ความสำคัญทั้งคู่ผิดถูกอะไรก็ถามอาจารย์กันแล้วกันที่มองมินพูดไม่เข้ากระถาว่ามินนะครับโดยเฉพาะวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตก็อยากจะบอกลูกหลานว่าอย่าดำเนินชีวิตอยู่บนความบาปอยู่บนความบาปยังไงล่ะเชื่อว่ามีทางให้ไล่ป้ายสีเขาหรือชาตาร้อนเขาอันนี้เป็นบาปเช่นยกตัวอย่างว่ามีพี่น้องเราเป็นมุสลิมสักคนหนึ่งซึ่งเขาอาจจะไม่รู้เหมือนเราเอ๊ะคุมหัวนะคุมกันยังไงใช่ไหมพวกเราเนี่ยเล่มไปแล้วเนี่ยคุมหัวนะรู้แล้วผ้าคุมหัวผ้าพันหัวฮิญาบคำว่าฮิญาบผ้าพันผ้าหัวผ้าคุมหัวบางทีเขาคุมหัวมาเขาก็ใส่กางเกงสั้นกางเกงรัดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราจะเอาบุญก็ขอดุอาให้กับเขาแต่ถ้าเราจะเอาบาปก็อิโต๊ะเนี่ยไม่รู้เรื่องไงเป็นแขกก็จนจะแก่ตายอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นน่ะนะพี่น้องลูกหลานบังมินก็จะฝากประมาณนี้แหละเพราะว่าก่อนที่บังมินจะมาคิดได้แบบนี้ก็เอาเข้าไปหลายปีเหมือนกันน่ะว่าเขาสารพัดแหละพอเราเป็นแล้วเราก็จะว่าเขาทีนี้เราก็ต้องกลับไปดูว่าเราจะเป็นอย่างไรหรือเราจะเป็นทำอะไรเราต้องกลับไปไหนอ่ะอย่างที่อับดุลฮาลิมเคยมองบังมินนะมองกลับหลังเอ๊ะมันเข้าใจพูดในคำนี้มองไปไหนอ่ะมองไปดูว่าอิสลามสอนเราอย่างไรเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่าบรรดานบีเนี่ยเขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาประสบความสำเร็จกันแบบไหนแล้วเราก็นำมาปฏิบัติอย่างที่ลุงน้าตกลงจะเป็นอะไรดีเนี่ยลุงน้ากีหรืออะไรเนี่ยมันมีเหลนแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรกันดีเนี่ยธรรมดามันก็เป็นแค่ลุงอ่ะแค่น้าเท่านั้นเองตอนนี้ได้ตำแหน่งใหม่ขึ้นมาเป็นกีไปอีกแล้วเพราะมีเหลนเราจะเป็นยังไงก็ได้แต่เราต้องกลับไปดูว่าอิสลามให้เราเป็นไหมเป็นแบบไหนเฮ้ยกูเป็นอย่างนี้เนี่ยคุยกับลูกหลานนะฉันเป็นอย่างนี้ได้ไงอ๋อฉันชอบนินทาต้องไปดูอีกว่าอิสลามให้เรานินทาไหมถ้าอิสลามไม่ให้เรานินทาเราก็ต้องเลิกนินทาฉันชอบเอาเปรียบนะก็คือที่เขาทำกันแต่มันก็ไม่ใช่ของเราของเราเนี่ยมันจะเอาให้พอดีแล้วเกินนะลักษณะการค้าเพราะลูกหลานที่ทำการค้าอยู่ทุกคนแต่สิ่งที่ลุงจะฝากเอาไว้ก็คือดูอาเหมือนกับที่อาจารย์บอกดูอาแล้วก็อย่าเอาคนเดียวอย่าใจแคบดูอาให้พี่น้องเราที่ร่วมวงศาคณาญาติหรือเราคิดอะไรไม่ได้ก็เหมารวมไปเลยมุสลิมีนมุสลิมะไปเลยง่ายๆดีเหมารวมขอให้ล็อกเพิ่มพูนวิรกีหรืออภัยโทษมุสลิมีนมุสลิมะก็แสดงถึงความใจกว้างของเราแล้วเราก็จะเห็นว่าโอ้บ่าวคนนี้มันใจกว้างอยากได้อะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวจะให้หมดเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนั่นคือดูอาของมุมินก็พยายามจะขอประมาณนี้ก็ขอรบกวนเวลาของพี่น้องลูกหลานแค่นี้แหละครับอะไรนะคะอ๋อจริงๆแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้พูดนะเดี๋ยวมุมินพูดเองจะพูดถึงมูลนิธิขออนุญาตพูดถึงมูลนิธิของอาจารย์ตัวนิดนึงซึ่งอาจารย์คนเนี้ยดูแกยิ้มๆอย่างเงี้ยนะบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องเช่าบ้านอยู่ตอนนี้ก็ไม่มีช่องจะอยู่ถึงว่าไม่มีที่จะลงก็เหมือนกับสัพพเวสีอะไรประมาณนั้นน่ะเร่ร่อนนะครับตอนนี้แกก็ก่อตั้งมูลนิธิรับทานลุงก็เป็นคนหนึ่งที่คอยผลักดันสนับสนุนบอกอาจารย์ว่าเดี๋ยวถ้ามีหลังคาแล้วลุงก็จะไปที่อื่นแล้วนะคืออาจารย์มีหลังคาคุ้มแดดคุ้มฝนอาจารย์บอกไม่ได้หรอกมุมินต้องอยู่ตรงนี้แหละประมาณนั้นเพราะฉะนั้นใครจะทำ
บริจาคหรือช่วยอาจารย์ก็เวลานี้ก็ได้หรือวันหลังก็ได้นะเปิดบัญชีก็มีอะไรก็มีคุณนิติรับผ่านรับผ่านไปว่าอะไรอ่ะรับผ่านก็เหมือนกับต้นไม้2ต้นที่อาจารย์เขาว่าละ2แปลงเนี่ยที่ว่ารับทานก็แปลว่าความสุขนะแปลว่าความสุขนั่นคือรับผ่านของอาจารย์ที่กําลังก่อตั้งอยู่ตอนนี้ก็ยังได้รั้วแล้วมั้งแล้วก็ได้ไผ่มาแล้วแต่ก็ยังไม่มีหมีแพนด้าเพราะว่าต้องหาหมีแพนด้ามากินใบไผ่ด้วยใบมันจะออกเยอะแล้วก็จะลงเข็มนะถ้าใครสนใจจะทำบุญเป็นยาดียายาดียาให้กับรอผ่านอินชาอัลเลาะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุทีนี้ยังพอมีเวลาพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขามีเชื้อสายประธานเขาผมเนี่ยไปดูที่ตรงก่อนถึงสำนักจุฬาประมาณ 2-3 กิโลนะครับเลยจากพอวัดสามง่ามมาก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเพื่อที่จะไปสำนักจุฬาราชมนตรี300เมตรอยู่ด้านซ้ายก็เข้าไปมันเป็น200ตารางวาผมเห็นว่ามันติดคลองเพราะชอบอยู่ใกล้ๆคลองก็เลยบอกว่าซื้อ50ตารางวาได้ไหมเขาบอกถ้าขายอาจารย์แล้วไอ้100ตารางวาเนี่ย150ตารางวาเนี่ยจะทำอะไรล่ะเสร็จแล้วเขาก็ไปคุยกับลูกสาว2วันก็โทรกลับมาบอกอาจารย์เอางี้50ตารางวาเนี่ยขายเหมือนตอนที่ซื้อมาแล้วก็อีก100ตารางวาเนี่ยก็ขอให้ทำอาคารหรือว่าทำอะไรก็ตามสอนหนังสือเขาก็บริจาคมาสาภรรยาเนี่ยบริจาคมาที่วะกัฟให้ทำเป็นสาธารณประโยชน์ในการสอนหนังสือสามีก็บอกว่างั้นขอบริจาค1ล้านบาทสร้างอาคารเรียนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็สถานที่นี้เนี่ยเราก็จะทำเป็นมูลนิธิเนื่องจากว่าของที่วะกัฟทั้งหมดเนี่ยจะได้เป็นของส่วนรวมไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่งแล้วพอปรากฏว่าเราดูกันแล้วเนี่ยนะครับทางเนี่ยไปอยู่ริมคลองมันไม่มีทางรถเข้าออกเราก็เลยถามคนแถวนั้นว่าข้างสถานที่ข้างที่เนี่ยที่เขาว่ากราฟให้เนี่ยมีทางเข้าออกไหมก็ปรากฏว่าเขาจะขายไหมเขาบอกเขาขายเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยครับกว้างประมาณ10เมตรเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวยาวไปถึงถนนใหญ่ก็ขอซื้อก็เขาก็ขาย1ประมาณ1ล้าน4แสนบาทสามีของคนที่ว่ากราฟที่เนี่ยออกสตังค์ไปก่อนเดี๋ยวเราหารายได้มาก็ค่อยไปคืนเขาฉะนั้นเราก็จะมี2แปลงนะครับด้วยกันแล้วก็ทำเป็นแปลงเดียวละตอนนี้บังมินเขาก็ให้รั้วมาผมก็กั้นรั้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพี่น้องก็ให้มา 400,000 เอาดินถมเป็นระดับเดียวกันเราก็ทำแล้วนะครับตอนนี้ถ้าพี่น้องไปแล้วก็ผ่านไปทางสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยเลี้ยวเข้าไป300เมตรอยู่ซ้ายมือนะหินลูกดินลูกรังเนี่ยพี่น้องเลี้ยวเข้าไปเลยแล้วมีต้นไผ่ปลูกแล้วก็คนแถวนั้นเข้าไปชมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเป็นตลอดเลยนะไปถ่ายรูปไปอะไรเขาก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนี้น้ำก็เต็มตลิ่งเลยช่างเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมาลงมือได้อาทิตย์หน้านะครับเสาเข็มอะไรเนี่ยก็พร้อมอยู่พี่น้องช่วยขอดูอาด้วยผมกะว่าจะให้เสร็จช่วงของเดือนรอมฎอนแต่ไม่เสร็จนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็รอแต่ว่าวันอีดินอัฎฮาปีนี้ผมจะละหมาดอีดที่นี่นะครับละหมาดกลางลานนะละหมาดที่มุซอลลาท่านพี่น้องพวกเราสนใจจะไปละหมาดยินดีนะครับมุซอลลาเลยนะครับแล้วก็ชะลอแล้วก็เราจะได้ทำตามซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นอาคารเนี่ยก็ประมาณ3ล้านกว่าบาทเราจัดงานล่าสุดที่ศูนย์กลางหักลบแล้วเราได้ประมาณ 800,000 ของคุณของสามีของเจ้าของที่ดินวะกัฟให้มา1ล้านก็คือ1ล้าน8แสนแต่มันก็ไม่ครบเนี่ยเพราะว่ามันต้องมีรายจ่ายก่อนหน้านี้อีกเยอะเลยนะฮะก็วันนี้ผมเอาบุ๊กเนี่ยบุ๊กของกรุงไทยเนี่ยไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าประมาณเกือบ5แสนการทำเวลานะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วก็ทำที่เรามีความสามารถแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วสถานที่นี้จะเป็นการสอนอาคารสอนผู้ใหญ่คนผู้ใหญ่ที่อ่านกุรอานไม่เป็นอ่านกุรอานยังไม่ได้มาเรียนเอาครูมาสอนโดยจะต้องไม่อายไงนะอายุ50 60แล้วยังอ่านกุรอานไม่เป็นอย่าอายจะมีครูอาวุโสเนี่ยมาสอนนะผู้หญิงก็ผู้หญิงผู้ชายก็ผู้ชายนะครับเราจะมีอบรมเด็กเล็กๆแบบนี้นะฮะอายุ10ขวบ
แต่ละเดือนจะมีศุกร์เสาร์อาทิตย์3วันผู้ชายอาทิตย์นึงผู้หญิงอาทิตย์นึงก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ผู้ชายก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกอาทิตย์ต่อไปของเราเนี่ยไม่ใช่สอนกุรอานอย่างเดียวนะสอนหะดีษอย่างเดียวเราให้มีเด็กยิงธนูนะครับเด็กขี่ม้าม้านี่ก็มีฟาร์มม้าของพี่น้องเราบังบินอย่างนี้เลยนะฮะขาดเอาแซวกันเล่นนะครับอันนี้บอกไว้นะครับแล้วก็จะมีข่าวดีตรงที่ว่าอินชาอัลเลาะห์เราอาจจะมีดาวเทียมหรือมีสื่อที่จะบอกบุญพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์หลังจากนี้พี่น้องช่วยขอดุอาด้วยนะผมเชื่อว่าอาคารเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ขอดุอาให้พี่น้องได้ช่วยกันนะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์เราจะได้มีสถานที่ที่พี่น้องสามารถไปได้ทุกวันนะครับไปได้ทุกว่างเมื่อไหร่ไปได้หลังจากที่มันเสร็จแล้วแต่ตอนนี้อยากไปเที่ยวก็ยินดีนะครับอ่ะก็น่าจะเพียงพอกับบรรยากาศแบบความเป็นพี่น้องแบบนี้นะครับยะซักกะลอฮ์นะครับวะบิลลาฮิตอฟฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์